จ้าหน้าที่ตำรวจและผู้เกี่ยวข้องเตรียมรับมือกับขบวนรถของกลุ่มคนชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในฟินแลนด์ที่จะทำการนำขบวนรถหลายสิบคันออกมาวิ่งฉลองใจกลางเมืองหลวงในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งกลุ่มคนชาวรัสเซียนี้ใช้ชื่องานว่าโปรปูตินที่สนับสนุนผู้นำรัสเซียแล้วก็เพื่อที่จะร่วมฉลองในวันระลึกถึงวันแห่งชัยชนะของสหภาพโซเวียตเหนือนาซีเยอรมนีและก็คือวันแห่งชัยชนะในยุโรปซึ่งนั่นก็ตรงกับวันที่9พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะในฟินแลนด์นั้นจะมีกลุ่มคนชาวรัสเซียอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะแล้วก็มีองค์กรหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนผู้นำรัสเซียก็ได้ออกมาประกาศเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นนะคะว่าในวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะทำการจัดงานงานหนึ่งที่เรียกว่าโปรปูตินหรือโปรัสเซียนซึ่งก็จะทำการนำขบวนรถหลายสิบคันออกมาวิ่งใจกลางเมืองหลวงกรุงเฮลซิงกิของฟินแลนด์ปกติแล้วกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็จะจัดงานเป็นประจำค่ะแต่ว่าสำหรับงานในปีนี้เจ้าหน้าที่จะต้องคอยจับตาเป็นพิเศษเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงหรือว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้